ครับสวัสดีครับเราก็มาต่อกันในตอนที่6นะฮะนี่ตอนที่6น่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของระบบน้ำเหลืองอันนี้ก็จะเห็นภาพว่ามีเรื่องของต่อมน้ำเหลืองอยู่หลายตำแหน่งตั้งแต่ทางด้านคอเราเรียก cervical lymph node โดยเฉพาะอยู่ทางด้านคอด้านข้างด้านข้างคอใต้ขากรรไกรล่างนะครับแล้วก็มีลงมาตามแขนใต้รักแร้เรียกว่า axillary lymph nodes นะครับแล้วก็มีต่อมอวัยวะน้ำเหลืองก็คือ spleen หรือม้ามแล้วมาตรงกลางอกมันเป็นระดับของ lymphatic นะครับ of mammary gland อยู่ที่ต่อมเต้านมด้วยแล้วก็มีตัวที่น่าสนใจคือ cisterna cheri ตัวนี้เป็นต่อมน้ำเหลืองที่เป็นกระเปาะใหญ่อยู่ตรงกลางๆอยู่ติดกระดูกสันหลังแนวกลางลำตัวนะครับแล้วก็มี lumbar lymph node ก็คือต่อมน้ำเหลืองบริเวณเอวแล้วก็มี pelvic lymph node ต่อมน้ำเหลืองบริเวณ pelvis อุ้งเชิงกรานตรงนี้จะเห็นว่ามีเยอะมากนะครับเป็นจุดต่อมเป็นกลมๆปมเขียวๆนะครับ pelvic lymph node แล้วก็มาที่ inguinal lymph node ตรงฝ่าขาหนีบแล้วก็ที่แขนก็มี lymphatic of upper limb ด้วยตามแขนนะที่แขนลงมาก็เหมือนกับวิ่งไปตามเส้นคล้ายๆกับเส้นเลือดดำเลือดแดงนะที่ขาก็จะมี lymphatic of the lower limb นะก็มีท่อน้ำเหลืองไหลนะย้อนกลับไปแล้วก็มีบริเวณหัวเข่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น lower lymphatic lymph node แต่เราก็จะมาดูระบบน้ำเหลืองนะครับในระดับเชิงลึกกันต่อไป ในน้ำเหลืองเองก็จะมีเส้นนะก็แน่นอนมีเส้นน้ำเหลืองฝอยด้วยมี connective tissue นะ space นะครับอยู่แล้วก็เป็นเส้นเลือดฝอยที่เป็นเส้นน้ำเหลืองโทษทีนั่นน้ำเหลืองฝอยอยู่ในช่องว่างของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เรียกว่า connective tissue space น้ำเหลืองนี้จะอยู่ตามช่องว่างในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็จะอาบไปด้วย tissue fluid ส่วนเส้นน้ำเหลืองฝอยในลำไส้เล็กเราเรียกว่า lactules นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งจะทำหน้าที่ดูดซึมอาหารประเภทไขมันก็มีเส้นน้ำเหลืองที่อยู่บริเวณลำไส้เล็กเรียก lactules เส้นน้ำเหลืองปกติแล้วก็จะมีอยู่ทั่วร่างกายยกเว้นที่บริบทประสาทส่วนกลาง central nervous system เยื่อหุ้มสมองลูกตาหูด้านในเล็บและกระดูกอ่อนอันนี้ก็จะไม่มีเส้นน้ำเหลืองนะครับแต่นี้มาดู lactules ที่อยู่ในลำไส้เล็กซึ่งปกติแล้วเห็นไหมว่าเราเคยเรียนในเรื่องของเซลล์แล้วก็จะเห็นว่ามันผนังเซลล์ก็จะสร้างไมโครวิลไลนะซึ่งจะนูนยื่นเข้าไปนะนูนยื่นเข้าไปในผนังชั้นในนะด้านนอกก็จะเป็นเซลล์นะครับของไมโครวิลไลส่วนด้านในนะก็จะมีทั้งนะระบบเลือดดำและเลือดแดงนะที่เข้าไปนะขณะเดียวกันก็มีแลคติลแลคติลตัวนี้ก็เห็นไหมเป็นท่อน้ำเหลืองที่สอดแทรกอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นต่อมน้ำเหลืองเป็นเส้นน้ำเหลืองที่ยื่นเข้าไปในลำไส้เล็กในส่วนที่เรียกว่าไมโครวิลไลซึ่งทำหน้าที่ดูดซับไขมันเข้ามาด้วยนะครับระบบลิมฟาติกเวสเซลนั้นก่อนที่จะนำน้ำเหลืองเข้าสู่เวนซึ่งเป็นเลือดดำก็จะต้องผ่านต่อมน้ำเหลืองเสียก่อนซึ่งจะทะลุผ่านแคปซูลของต่อมน้ำเหลืองหรือลิมฟ์โนดนั่นเองเรียกว่า afferent lymphatic vessel แล้วก็จะแตกแขนงเป็น capillaries sinus hyoid node และรวมกันเป็น efferent vessel ก่อนที่จะออกจากโนดและไปสู่ต่อมอื่นๆต่อไปในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มอื่นๆก็ได้ก็จะรวมตัวกันเป็นลิมฟาติกทรังค์นะซึ่งก็จะมีหลายทรังค์ได้แก่ลัมบ้าอินเทสตินอลนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณเอวลำไส้เล็กบองโคไปแอดเจนอลอินเตอร์คอสตอลซับเคลเวียนจูกูล่าทรังค์ซึ่งทรังค์ต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้าสู่เทอร์มินอลเวสเซลคือโทรซิกดักและก็ไลท์ลิมฟาติกดักเข้าสู่เวนโดยตรงนะก็คือน้ำเหลืองเนี่ยก็จะต้องถ่ายเทเข้าสู่เวนด้วยทีนี้ก็จะต้องผ่านท่อน้ำเหลืองหรือท่อน้ำเหลืองต่างๆด้วย
อันนี้เรามาดูตัวที่ให้เห็นลิมฟาติกซิสเต็มเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีลิมฟาติกดักคือท่อแล้วก็มีลิมฟาติกทรังแล้วที่เราเห็นกลมๆนั้นก็เรียกว่าลิมฟาติกลิมฟ์โนดนั่นเองหรือต่อมน้ำเหลืองนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ซึ่งปกติแล้วก็จะมีวาล์วด้วยวาล์วปิดเปิดตรงท่อด้วยนะอันนี้ก็ขยายให้เห็นวาล์ว collecting lymphatic vessel แล้วก็วาล์วของเขาเห็นไหมมีวาล์วปิดเปิดทางเดียวเพื่อเวลาที่น้ำเหลืองไหลจะได้ไม่ไหลย้อนกลับในส่วนของ lymphatic capillaries นะก็จะเข้าสู่ไปอยู่ในระหว่างของบัตรนะ capillary ระหว่างเลือดดำกับเลือดแดง capillaries นะก็คือ arterycapillary กับ vein artery ก็จะมีต่อมน้ำเหลืองก็จะมีท่อน้ำเหลืองเส้นน้ำเหลืองฝอยหรือ lymphatic vessel capillary ตัวนี้เข้าไปอยู่ด้วยเพื่อจะรับนะน้ำเหลืองหรือเป็นตัวที่อยู่ของเม็ดเลือดขาวพอมาขยายมากขึ้นเห็นไหมว่า blood vessel blood capillary ซึ่งแทรกกันอยู่มีการเชื่อมต่อกันอยู่นะครับจากเซลล์ต่างๆที่ใช้เลือดแล้วก็กลายเป็นเลือดดำทิชชูอันนี้ก็จะมีของลิมฟาติกแคปิลารีแทรกอยู่ด้วยสีเขียวๆนั่นเองนะครับจะแทรกปนไปกับทั้งแคปิลารีเวนและแคปิลารีอาร์เทอรีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นลิมฟ์โนดนะครับซึ่งที่เราบอกไปแล้วว่า จะมีส่วนของ afferent lymphatic vessel ตัวนี้ขาเข้านะฮะ lymphatic node structure ก็คือขาเข้ามาก็จะมีวาล์วอยู่ตรงทางเข้าด้วยเรียกว่า valve of prevention black flow คือต้องป้องกันไม่ให้น้ำเหลืองไหลย้อนกลับอันนี้ nodule ก็จะเข้าไปสู่มีช่องว่างแล้วก็มีลักษณะเป็นแคปซูลปิดไว้และในช่องต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าsinus หรือช่องว่างอยู่นั่นเองนะ afferent lymphatic vessel ก็เข้ามาแล้วก็ผ่านตัว nodule ผ่าน sinus แล้วก็ออกสู่ lymph node โดยเป็นท่อที่เรียกว่า efferent lymphatic vessel นะครับซึ่งมีทางเข้าและทางออก lymph node นะครับ thoracic duct คืออะไร thoracic duct เป็น terminal duct ที่รับเลือดน้ำเหลืองที่รับน้ำเหลืองมาจากส่วนล่างของร่างกายและซีกซ้ายของศีรษะหน้าคอทรวงอกโดยเริ่มจากกระดูกสันหลังระดับ L ที่2ก็คือโทรซิกดักเนี่ยอยู่ที่ L 2ไปถึงคอเลยตั้งต้นจากซิสนาชิรีแล้วก็ทอดผ่านกระบังลมร่วมไปกับเอออร์ต้าแล้วก็ไปสิ้นสุดโดยเปิดเข้าที่เลฟซับเครเวียนและเลฟอินเทอร์นอลจูกูล่าเวนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของน้ำเหลืองอันนี้เห็นนะฮะอันนี้ลิมฟาติกดักขั้นขวานะครับไม่เห็นก็คือผ่านท่อน้ำเหลืองที่ผ่านช่วงอกเราเรียกว่าโทรซิกดักขึ้นไปเห็นมาผ่านขึ้นไปผ่านเข้าไปโทรซิกดักซึ่งจากคอนเล็กก็คือสะสมน้ำเหลืองจากบริเวณร่างกายส่วนล่างโทรซิกดักก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปสู่จูกูล่าทรังสับเครเวียนทรังนะฮะตรงนี้ก็มารวมตัวกันก่อนจะเข้าสู่สับเครเวียนเวนอีกทีหนึ่งนะครับนั้นแสดงว่าต่อมน้ำเหลืองก็จะเข้าสู่เส้นเลือดดำที่เราเรียนระบบของพูลนารีเวนมาแล้วนะครับทีนี้มาดูคำว่าซิสเทอร์นาซิรีนั้นเป็นถุงน้ำที่รับน้ำเหลืองจากบริเวณของลัมบ้า intestinal trunk lymph vessel มาเทเข้าและก็ที่คอก็จะมี left subclavian lymph trunk left jugular left bronchomedial trunk เปิดเข้าสำหรับส่วนสำหรับข้างขวาก็จะรวมเป็น right lymphatic duct แล้วก็เปิดเข้าสู่จังชันของ right subclavian และ right internal jugular vein อันนี้ lymphatic duct นะว่าจากไรลิมฟาติกดักนะเราดูภาพนะครับนะซึ่งจะอันนี้ก็จะเข้าสู่
ก็มารวมกันที่ internal jugular and right แล้วก็ right subclavian vein เข้ามาสู่ subclavian vein ช่วงนี้นะครับนี่รอยต่อ subclavian vein อยู่ตรงนี้นะจากด้านขวาส่วนทางด้านล่าง thoracic duct นั้นก็จะส่งก็จะมีต่อมีท่อน้ำเหลืองส่งขึ้นไปนะแล้วก็ตรงล่างสุดของ thoracic duct ก็จะเป็น cisterna cavae ซึ่งจะรับน้ำเหลืองจากส่วนล่างของ thoracic duct ส่งขึ้นไปตาม thoracic duct ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะก็จะเข้าสู่ internal jugula แล้วก็ left subclavian vein ตรงนี้เห็นนะจะมีท่อต่อตรงนี้ก็ไปเทเข้าสู่หลอดเลือดดำครับสรุปแล้วนะฮะอันนี้ก็เห็นภาพนี้ก็จะเห็นกระดูกสันหลังระดับ L2 ก็จะเจอ cisterna cavae ซึ่งเป็นกระป๋อเป็นกระป๋อใหญ่อยู่ตรง L2 นะฮะแล้วก็มี intercostal trunk ก็เป็นน้ำเหลืองที่มาจากระหว่างข้อของซี่โครงนะเข้ามาแล้วก็ผ่านขึ้นไปเป็น thoracic ductซึ่งจะแนบไปตามกระดูกสันหลังทางด้านในในภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมก็จะเห็น internal iliac node สีเขียวๆแล้วก็ external iliac node ก็มักจะไปควบคู่กับเส้นเลือดแดงถ้าขึ้นไปขึ้นมาระดับที่ L2 ก็จะเจอ cisterna cavae ซึ่งอยู่ตรงนี้เป็นกระป๋อใหญ่ซึ่งก็จะรับน้ำเหลืองจาก lumbar trunk intestinal trunk ซึ่งมาจากลำตัวแล้วก็ลำไส้เล็กนะก็แล้วก็ยังมีของ right and left paraortic node ด้วย superior mesenteric node ซึ่งไปเลี้ยซึ่งนะ inferior mesenteric node ด้วยก็คือต่อมน้ำเหลืองที่มาที่อยู่ใกล้กับลำเส้น abdominal aorta ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นแสดงมันระบบน้ำเหลืองมันก็แทรกไปตามเส้นเลือดดำเลือดแดงเหล่านี้เองนะครับนี่ลัมบ้าทรังคืออะไรลัมบ้าทรังก็เป็นก็รับน้ำเหลืองจากขาทั้งหมดรวมทั้งจากอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอวัยวะเชิงกรานไตต่อมหมวกไตและผนังหน้าท้องส่วนล่างที่ต่ำกว่าสะดือก็เข้าสู่ลัมบ้าทรังส่วนอินเทสชันอลทรังก็รับน้ำเหลืองจากกระเพาะลำไส้ม้ามส่วนล่างของตับจูกูล่าทรังก็รับน้ำเหลืองจากศีรษะและคอซับคลาเวียนทรังก็รับน้ำเหลืองจากแขนส่วนบนของทรวงอกวองโคmediastinal trunk ก็รับน้ำเหลืองจากด้านข้างของทรวงอกปอดหัวใจและส่วนบนของตับอันนี้ก็เป็นระบบน้ำเหลืองเส้นน้ำเหลืองหรือเป็นระดับท่อหรือ trunk เลยก็รับจากน้ำเหลืองจากส่วนต่างๆอันนี้ก็เป็น main lymphatic trunk อย่างที่เราว่ามาแล้วนะครับcisterna cavae ใช่ไหมตัวนี้ก็มี left lumbar trunk ก็เทเข้าสู่ cisterna cavaeแล้วก็มี intestinal trunk ก็รวมเข้าสู่ internal cavae แล้วก็ไลท์ลัมบ้าทรังเลฟก็ไลท์ของลัมบ้าทรังก็เข้าสู่ cisterna cavae แล้วก็เข้าสู่ thoracic duct ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นระบบของลิมฟาติกต่างๆนะครับทีนี้ลิมฟาติกทิชชูกันบ้างเนื้อเยื่อทิชชูกับเนื้อเยื่อที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองหรือสลิมฟาติกทิชชูก็เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเส้นใยนะเส้นใยประสานนะประสานกันจนเป็นล่างแหเลยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่กรองของเหลวในเนื้อเยื่อหรือทิชชูฟลูอิดพบอยู่ในทางเดินหายใจและทางเดินหลอดอาหารเช่นหลอดคอฟลอริงเจียลทอนซิลตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สำหรับกรองน้ำเหลืองนะครับน้ำเหลืองซึ่งจะทำหน้าที่กรองน้ำเหลืองซึ่งก็คือลิมฟาติกโนดนั่นเองซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่หัวเข็มหมุดไปจนถึงปลายนิ้วก้อยและพบอยู่ตามเส้นน้ำเหลืองก่อนที่จะเข้าสู่โทรซิกดักและไลท์ลิมฟาติกดักด้วยเช่นรักแร้ขาหนีบอันนี้ด้านข้างของคอมักจะอยู่เป็นกลุ่มละ 2-5 หน่วยเป็นเนื้อเยื่อที่รวมตัวกันนี่ก็จะทำก็จะมีตัวต่อมขึ้นมาอันนี้มาดูอีกตัวหนึ่งม้ามสปรีนนั้นก็ถือเป็นลิมฟาติกทิชชูที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายซึ่งก็จะทำหน้าที่กรองเลือดในลักษณะคล้ายรูปไข่แต่ค่อนข้างยาวอยู่ทางด้านหลังของกระเพาะอาหาร
ม้ามก็ถูกหุ้มด้วยแคปซูลซึ่งประกอบด้วยไฟบัสและอิลาสติกคอนเนคทีฟทิชชูก็คือเนื้อหุ้มที่มีความยืดหยุ่นรวมทั้งสมูทมัสเซิลไฟเบอร์ภายในม้ามก็จะแบ่งออกเป็นโหลกๆเป็นภูๆด้วยนะครับนี่มาดูเอาว่าม้ามอันนี้สปรีนม้ามซึ่งอยู่ด้านหลังของกระเพาะทางเพราะอาหารทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นแพนครีสตับอ่อนม้ามอยู่ทางด้านหลังตัวนี้อันนี้ก็เป็นภาพที่ชำแหละม้ามออกมาจะเห็นว่าเป็นฟูๆเป็นพอขยายออกมาปั๊บก็จะมีแคปซูลหุ้มทั้งหมดนะแล้วก็จะมี blood filtering คือ red pouch ตัวเนี้ย red pouch ตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกรองเลือดแล้วก็ white pouch ก็คือบริเวณที่เป็นเนื้อสีขาวนะก็เป็นที่อยู่ของ white blood cell หรือเม็ดเลือดขาวเห็นไหมฮะคือกรองเลือดแดงม้ามทำหน้าที่กรองเลือดแดงแล้วก็เป็นตัวเก็บสะสมของเม็ดเลือดขาวหรือ red white blood cell ซึ่งก็จะมี artery และก็เวนเข้าตั้งเป็นทั้งเส้นเลือดฝอยเป็นเส้นเลือดดำและเลือดแดงที่เข้าสู่ในส่วนม้ามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ทำให้เห็นความเข้าใจในม้ามมากขึ้นนะครับที่นี้ม้ามอาจจะตัดออกได้โดยไม่เสียชีวิตเพราะอะไรเพราะม้ามมีหน้าที่อะไรน้ำเนี่ยม้ามเนี่ยจะนำเอา red bloodเลสคอร์ปัสเซลหรือเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่หมดอายุแล้วเนี่ยออกจากเลือดแล้วนำไปสร้างเป็นไบพิกเมนต์หรือน้ำดีก็คือบิลิรูบินนะจากฮีโมโกลบินนะครับผ่านทางกระแสเลือดไปสู่ตับซึ่งจะนำไปสร้างเป็นน้ำดีอีกทีหนึ่งนะก็คือม้ามเนี่ยก็จะตัวเป็นตัวเก็บเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุแล้วก็ส่งไปที่ตับไปเลี้ยไปสร้างไปให้ตับนั้นสร้างน้ำดีแล้วก็ทำหน้าที่เก็บเหล็กซึ่งเกิดจากการสลายหรือการทำลายของฮีโมโกลบินเพื่อที่จะเก็บในการสร้างของอิริโทไซต์เม็ดเลือดแดงใหม่ในเรดโบนแมโรนะครับเมื่อเก็บเหล็กก็ส่งไปที่เรดโบนแมโรเพื่อเตรียมจะสร้างเม็ดเลือดใหม่ตามที่เราเรียนมาแล้วก็สร้างแอนติบอดีเพื่อคุ้มกันนะร่างกายจากโรคต่างๆก็คือม้ามเนี่ยมันเป็นตัวสร้างแอนติบอดีต่อสู้ด้วยสร้างลิมโฟไซต์โมโนไซต์เพื่อปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดนะก็เป็นเม็ดเลือดขาวจำได้ไหมครับซึ่งถูกสร้างจากม้ามในสัตว์ม้ามสามารถปล่อยเลือดที่เก็บเข้าสู่กระแสเลือดในระหว่างเวลาภาวะขับขันได้นะครับถ้าเป็นสัตว์แล้วม้ามก็สามารถปลดปล่อยเลือดเข้าสู่กระแสปลดปล่อยนะม้ามก็สามารถปลดปล่อยเลือดที่เก็บไว้เข้าสู่กระแสเลือดในภาวะขับขันได้ด้วยสเตรสนะครับอันนี้ก็ขอจบการบรรยายในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลืองซึ่งมีทั้ง6ตอนไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ